คนนี้กินช่าง141ปอนด์นะครับผมตกลงชกกันในพิกัด137ปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีนะครับมาลด1ปอนด์นะครับมาสอบลดเป็น1ปอนด์ส่วนทางด้านพลเอกอ้อขวัญเมืองนี่มาสอบลดไปปอนด์ 0.4 นะครับผมก็ถือว่ามาลดกันพอๆกันเลยไหวกันมานะครับผมคู่นี้ต้องบอกว่าน่าจะยังไม่เคยเจอกันที่ไหนนะครับเรามาดูฟอร์มของคู่หน่อยดีกว่าครับสำหรับก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีครับโอ้โหมวยเก่ากึกเลยทีเดียวครับก็มีชนะน็อกอินทราชัยช.5พยัคฆ์นะครับมีชนะ TKO ยามาโตะนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับผมแล้วก็แพ้คะแนนเพชรพนมรุ้งมอรัตนบัณฑิตนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแพ้คะแนนให้กับแสงวณีอุ้มกับต๋องเชียงใหม่ยิมนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับวันที่21ธันวาคมอู้นานมากส่วนพลเอกอขวัญเมืองนะครับมีชนะน็อกก้องบุรีวอสังวภัยครับแพ้คะแนนพันพยัคฆ์สิจาติ๊กชนะคะแนนแสนศักดิ์เพชรบัญชาครับแล้วก็ชนะคะแนนวันเฉลิมสจวิชิต8ริ้วนะครับโหแต่ว่าดูความเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยคือวันทางด้านพลเอกเนี่ยจะขยับมากกว่านะครับเพราะว่าก้องศักดิ์เนี่ยเลื้อเวทีไปนานเนี่ยครึ่งปีด้วยกันใช่ครับผมขายเวทีไปนานไม่รู้ว่าสภาพร่างกายตอนที่หายไปนี่แกไปทำอะไรแต่ถ้าพูดถึงกระดูกประสบการณ์เนี่ยโอ้โหก้องศักดิ์นี่เรารู้จักมาก่อนโอ้โหไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับคนนี้สายทางด่วนครับ โอ้โหในสายวัดทรงชัยนี่ขอให้บอกเลยก้องศักดิ์สิบุญมีส่วนทางด้านบนเอกอขวัญเมืองนะครับไฟนี้ก็ซ้อมอยู่พอพัวน้ำเหมือนเดิมครับอยู่กับพี่มิตรนะครับผมเป็นชาวศรีสะเกษอายุ25ปีส่วนทางด้านก้องศักดิ์นี่อายุ26ปีได้ละโอ้โหแต่ว่าอายุเนี่ยถือว่าไล่เลี่ยกันเลยนะถือว่าไล่เลี่ยครับแต่ชื่อเนี่ยก้องศักดิ์นี่มาก่อนก็เป็นชาวบุรีรัมย์นะครับวันนี้เป็นจากพิมพ์อีสานใต้ศรีสะเกษกับบุรีรัมย์มาดูนะครับว่าวันนี้ครับใครจะเข้าวินครับคู่นี้ก้องศักดิ์มุมแดงพลเอกมุมน้ำเงินครับผมก็เลทเปิดขึ้นมานะครับให้ทางด้านก้องศักดิ์ขยับต่อได้เปรียบถึง5ต่อ3เลยเพราะว่าเลทเปิดขึ้นมาเนี่ยก้องศักดิ์ต่ออยู่11แต้มโอ้โหแม่ถือว่ามีระยะห่างพอสมควรแล้วครับใช่ครับผมผ่านไป2ยกนี่ก้องศักดิ์โอ้โหต่อไปแล้ว2ช่วงตัวตอนนี้อย่างน้อยแล้วดูตอนนี้พลเอกนี่เข้าไม่ติดนี่ก็ถือว่าลำบากนะถ้าเข้าถึงตัวไม่ถึงก้องศักดิ์เนี่ยถือว่าลำบากเพราะต้องรับแข้งซ้ายแข้งขวาบ่อยๆก็ไม่ดีเนี่ยเรื่องความเจียนจัดของผู้เยือนเลยครับก้องศักดิ์ครับแม่พยายามใช้ความแข็งอุ้ยโดนศอกเข้าไปนะครับพลเอกสับศอกซ้ายเข้าไปยังนิ่งนะยังนิ่งอยู่ครับก้องศักดิ์ก่อนที่จะล้างเวทีไปก็เจอมวยดีเลยระดับแสงมณีครับก็แพ้ขาดเลยก็มาเข้าเวรแทนนะครับเอาละครับตอนนี้พลเอกเริ่มขยับเดินหูยดูครับจังหวะบวกต่อบวกนี่กองศักดิ์ดูชัดเจนกว่าครับโอ้อาวุธนี่ต้องบอกว่าเลือกเน้นเนื้อเลยครับกองศักดิ์ทั้งถีบทั้งเตะพลเอกเข้าไม่ติดตัวเอางี้ดีกว่าครับโอ้โหดูครับพลเอกครับจะกลายเป็น10ตีแล้วโอ้เพิ่งยก3นะครับจะโดนถอดยศแล้วพี่พลเอกนี่ต้องติดอาวุธหน่อยครับโอ้โหตอนนี้สถานการณ์หมดยกที่3นี่6ช่วงตัวอย่างต่ำต้องมีโอ้โหดูครับแหมระดับก้องศักดิ์นะครับใครที่คิดว่าเขาเป็นบันไดเนี่ยยังยากครับบอกว่าบันไดนี่ลอยด้วยน้ำมันนะกว่าจะขึ้นได้นี่ลำบากเหมือนกันลื่นหัวแตกหรือเปล่าครับพลเอกครับยังมีอีก2ยกให้พิสูจน์ครับโอ้โหตอนนี้เดินแทงเข่าฟันศอกแล้วต้องอัดมาแล้วอาวุธหนักๆของตัวเองนี่ถ้าไม่มีนี่ตอนนี้ก็โดนถีบอย่างนี้ไปเรื่อยครับดูครับเดินเข้าไปก็รับแข้งรับเข่าครับโอ้โหกว่าจะถึงตัวนี่ไส้ทะลุแล้วครับพี่ดูวงนอกวงในเนี่ยวันนี้ก้องศักดิ์เข้ามาแข่งดีเหลือเกินครับแม้ว่าจะเหลือเวทีไปนานเหมือนกันนะครับโอ้ดูครับมีต่อยหมัดแยบครับพยายามหลอกเตะดูครับเข้าไม่ติดนะครับพลเอกพยายามจะสับศอกนะครับแต่ก้องศักดิ์นี่เห็นหมดครับตอนนี้เตะมาก็ปล่อยให้เตะไปนะครับผมแต่ขอเตะคืนได้แล้วก็ตียับเสียบซ้ายเข้าวงในทำไงครับพลเอกเสียงตีซ้ายแล้วพยายามจะหักไม่ล้มครับโอ้โหลำบากครับพลเอกเจองานหนักเลยแล้วตอนนี้มีแผลแตกที่คิ้วขวาครับพี่ดูครับมีเลือดซึมออกมาไม่ซึมแล้วครับอย่างนี้เขาเรียกไหลเลยครับไหลโจ๊กเลยครับโอ้โหน่าจะพิษหมัดพิษศอกนี่แหละครับเอาเดี๋ยวว่าพลเอกเหมือนบ้าเลือดครับโอ้ยบ้าเลือดโดนเตะเข้าไปก็ยุบเหมือนกันนะครับเอาเดินหัวแข้งซ้ายครับตอนนี้มีเสียงเชียร์ขึ้นมาแล้วครับโอ้ยดูครับแม่เตะซ้ายเข้าไปต้องดูว่าตอนนี้
ถ้าทรหดใครจะดีกว่ากันครับเพราะว่าอาวุธเนี่ยเหมือนกันครับเตะซ้ายต่อยซ้ายทั้งคู่ครับนี่ครับโอ้โหแต่เจอลูกถีบดักแข้งแกยาวกว่าครับดูครับก้องศักดิ์ถีบสยบเสียงเชียร์โอ้โหโอ้จังหวะถีบนี่ต้องบอกว่าระดับปรมาจารย์นะครับครับผมผ่านไป4ยกนะครับผมแฟนมวยจ่ายตังค์ครับไม่ต้องพูดถึงราคาเลยกลายเป็นนาย10เรียบร้อยครับผลเอกครับกลายเป็นนาย10นะครับแต่ว่าอีก3นาทีครับอะไรเกิดขึ้นได้ครับผมร้อยละบาทก็มีให้เห็นกันมาเยอะแล้วครับยิ่งปีนี้นี่ต้องบอกว่ามวยพลิกกันนี่โอ้โหเยอะมากแฟนมวยท่านต่อนี่ปวดร้าวมาหลายคนแล้วที่เวทีราชดำเนินต้องดูครับผลเอกนี่ไม่ใช่มวยที่อาวุธไม่หนักนะพี่นะแต่อยู่ที่ว่าถึงตัวหรือเปล่ายกนี้เจอเก่าๆอย่างนี้ครับปวดหัวเลยครับนักมวยเวลาชกกันบนเวทีเนี่ยจะรู้จังหวะเลยนะครับคนเอกขยับเดินเข้าไปครับถีบแล้วก็แม่พยายามหักศอกครับพยายามที่จะฟันศอกครับเอาแบบทีเดียวอยู่ครับแต่เข้าวงในอย่างนี้กองศักดิ์แกเกมมาแล้วไม่มีปัญหาครับโอ้ต้องชื่นชมการป้องกันตัวนะครับระบบการป้องกันตัววันนี้ของกองศักดิ์ครับอาจจะชกไม่หวือหวานะครับแต่ออกแต่ละทีนี่ต้องบอกว่าคะแนนกรรมการนี่ก็ให้ได้ง่ายๆเลยชกอย่างนี้เรียกว่าเน้นชัยชนะนะครับครับผมชกเพื่อชัยชนะสำหรับก้องศักดิ์นะครับดูต่อยซ้ายไปมีแย็บด้วยนะครับแย็บขวามีถีบโอ้แต่ว่าจังหวะถีบขวาหน้าเนี่ยคือเหมือนเป็นกุญแจสำคัญไฟนี้เลยนะครับครับแต่คนเอกนี่เข้าไม่ติดเลยโอ้ยแล้วก็เลือดเนี่ยไหลออกมาเยอะนะครับพยายามนะแต่ว่าเสียงเชียร์อะไรต่างๆเนี่ยมันเงียบไปหมดแล้วครับก็โอ้โหดูครับยิงชกเลือดยิงไหลลำบากครับถ้าจะไล่มานี่ครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายนี่ครับผมโอ้โหปวดหัวนะครับโอ้รู้เนี่ยครับนักมวยเนี่ยคือรู้เลยครับว่าวันนี้เนี่ยคือไม่รู้ว่าใช่ครับเขาเองเนี่ยเรียกว่าชกไม่ดีด้วยและรวมถึงวันนี้ก้องศักดิ์เนี่ยมาแบบรัดกุมครับใช่ครับผมชกอย่างนี้ใครก็ชกด้วยลำบากนะครับผมสุดท้ายนะครับผมก็เป็นทางด้านก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีนะครับผมก็ชนะคะแนนพลเอกอขวัญเมืองไปได้แบบม้วนเดียวเลย